สวัสดีทุกชีวิตครับมิสเตอร์มอร์แกนไลน์แล้วครับวันนี้ก็ออกกำลังกายท่าโยคะผมไม่รู้ว่าเรียกท่าอะไรดีแต่จะเรียกว่าท่ามอร์แกนหมอบกราบไปกันนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ขอไปก่อนอ่ะครับทำเหมือนเรากำลังจะวิดพื้นอ่ะวิดพื้นอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าโก่งขึ้นมาแบบนี้ครับนะโก่งตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเป็นไงค่อยนี่มาครับนี่เข่าครับนี่นะนี่นะพอเข่ามานี้ปุ๊บเราก็ให้ตัวไปข้างหน้าครับตัวไปข้างหน้าแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้นะฮะทำแบบท้องด้วยโอ้ตอนนี้คือโอ้ยปวดตรงนี้ครับหมอบกราบนะครับจริงๆถ้าหากว่าอย่างผมเนี่ยมือใหม่ใช่ไหมผมก็ปวดเอวมากผมต้องเข่าก็เป็นอย่างนี้ฮะแต่ถ้าหากว่าเก่งๆแล้วเนี่ยเข่ามาอยู่ข้างหน้าหน่อยนี่ตึงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก้มลงไปนับครับทุกก้นเนี่ยมันต้องอยู่นี่ไหมนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนับ1 2 3 4 5ครับนี่ก็คือการที่เรายืดครับคนที่เอวหนาๆทั้งหลายลองไปทำดูเอาอีกครับทำแบบนี้เมื่อกี้ขานี้นะครับครับครั้งนี้ก็ขานี้บ้างครับนี่ครับสลับไปนะครับก็นอนลงไปนี่นะก้มไปครับก้นเนี่ยพยายามให้เป็นเส้นตรงนะตรงไปอยู่แล้วก็นับครั้งไว้ครับ1 2 3 4 5พอโอเคอันนี้ผมก็ดูในอินเทอร์เน็ตมานะไม่ได้คิดเองแล้วเอามาทำดูเผื่อว่าบางท่านที่อยากจะทำมันเขาบ้างนะเคยไหมครับเวลาเราดูในอินเทอร์เน็ตแล้วหุ่นดีจังทั้งหญิงทั้งชายเวลาเขาทำก็ดูดีนะหุ่นดีแต่ท่านเชื่อมันเท่ากว่าจะได้ขนาดนั้นโอ้โหเขาต้องอดอาหารออกกำลังกายทุกวี่ทุกวันไอเราอยากเป็นอย่างเขาบ้างนะครับแต่อาหารเราก็กินเยอะออกกำลังกายก็ไม่ออกและจะมาให้หุ่นดีอย่างเขามันยากครับฉะนั้นทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะครับทุกอย่างต้องลงทุนเนี่ยนี่คือเวลาที่ต้องลงทุนนะใครบอกว่าออกกำลังกายไม่ต้องลงทุนเสื้อผ้ารองเท้าก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเวลาที่ต้องมาทำนะครับอุปกรณ์เห็นไหมก็ต้องมีนะครับกีตาร์ต้องมีด้วยเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูซิว่าผมจะมีท่าอะไรหนึ่งนะโยคะมอร์แกนโยคะบ๊ายบาย